วันนี้เรามีโดนัทคุกกี้มาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมผงลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีเติมไข่ไก่ตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะบีบเนื้อคุกกี้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงโดนัทประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ25นาทีเคลือบหน้าคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งโรยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูโดนัทคุกกี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ